โอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเฮียอะไรวะเนี่ยโดนป่าโดนป่านะครับทุกคนโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับผมจะมาจบโรยแดนเนี่ยทุยยังนะครับยังโอเคถามนายท่านนี้ก่อนว่าเขาจะไปไหนสวัสดีท่านสวัสดีท่านจะไปไหนน่ะข้ากำลังจะไปปลูกมะเขือเทศท่านว้าวท่านปลูกไปทำอะไรน่ะท่านถ้าปลูกไปทำน้ำท่านทำน้ำแล้วเราต้องไปทำน้ำที่ไหนหรือท่านที่ซาลูนเลยท่านจะมีหม้ออยู่ให้ทำน้ำไว้สำหรับทำน้ำมะเขือเทศใช่ไหมน่ะท่านใช่ท่านแล้วก็ท่านจะเอาน้ำมะเขือเทศไปขายหรือไปทำอย่างอื่นก็ได้แล้วท่านเอาไว้ทำอะไรหรือท่านส่วนใหญ่ข้าก็จะเอาไปขายก่อนตอนนี้ข้ากำลังเก็บซื้อกระเป๋าม้าน่ะข้าจะไปข้าอยากไปขุดเหมืองกระเป๋าม้าเหรอใช่กระเป๋าม้าจะได้เก็บของเพิ่มได้ท่านแล้วท่านขายที่ไหนน่ะสำหรับน้ำมะเขือเทศขายในซาลูนในท่านคนในซาลูนจะมีคนรับซื้ออยู่อ๋อแล้วท่านปลูกรอบนึงเนี่ยท่านจะเอาเมล็ดมะเขือเทศไปกี่เมล็ดนะท่านได้แค่ประมาณ20เมล็ดท่านจะ20เมล็ดเหรอเต็มตัวแล้วท่านจ้า20เมล็ดโอเคท่านข้าขอบคุณท่านมากนะท่านอย่าลืมซื้อบนรถน้ำไปด้วยโอเคท่านแต่ถ้าจะซื้อเมล็ดเนี่ยเราต้องไปอีกเมืองนึงใช่มั้ยน่ะท่านเมืองนี้มีท่านในร้านค้านั่นเลยว้าวข้างหลังท่านช่วยพาข้าไปหน่อยได้ไหมน่ะนี่เลยท่านข้างหลังท่านเลยอะไรท่านเข้าไปเลยขอบคุณมากนะท่านได้ท่านข้าก็จะซื้อเหมือนกันว้าวโอเคนะเดี๋ยวเราซื้อมะเขือเทศก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเราถึงซื้อมะเขือเทศนะกับไอ้ลุงแก่นี่นะครับทุกคนโอเคแต่เราซื้อบนรถน้ำด้วยมันอันละไม่กี่บาทหรอกเอาเดี๋ยวเราซื้อน้ำเปล่าไปด้วยนะครับสัก5ขวดบนรถน้ำเต็มนะครับประมาณ20นะมันบอกว่า20อันเนี่ยก็คือว้าวจำนวนไม่เพียงพอมัน5บาทต่อชิ้นเลยเหรอที่เมืองนี้มีแบงค์ไหมนะท่านธนาคารน่ะเมื่อกี้เลยท่านที่ข้าไปยืนที่ข้าอยู่ข้างหน้านั่นธนาคารโอเคขอบคุณมากนะท่านธนาคารจะฝากเป็นเวลานะท่านลองไปดูโอเคท่านขอบคุณมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกดเงินก่อนนะครับทุกคนก็คือตอนเนี้ยคือที่ผมจะซื้อเมล็ดมะเขือเทศไปปลูกหรือมาขายก่อนเนี่ยก็คือเราต้องเก็บเงินซื้อม้าซื้ออะไรก็คือถ้าเราเอาม้ากากไปเนี่ยขับไปขุดเหมืองอ่ะอย่างที่มันบอกเลยม้าเราจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับแล้วม้าเราก็จะแบบเหนื่อยมากนะครับไอ้นี่ก็เหมือนจะเป็นนิวเพลเยอร์เหมือนผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูนะครับว่าธนาคารตอนนี้รับฝากหรือเปล่านะมีคนอยู่ข้างในด้วยโว้เชี่ยกูต้องไปนั่งขอทานแล้วมั้งเนี่ยเราต้องหาเงินจริงๆแล้วนะคนดูเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยก็คือเราจนมากแล้วนะตอนนี้ถ้าม้าเราเป็นอะไรไปอีกเนี่ยโอ้โหสงสัยจะได้แบบต้องทำอะไรผิดกฎหมายนะคนดูหรือไม่ก็ต้องนั่งขอทานนะครับโอเคเราซื้อน้ำมะเขือเทศไปก่อนนะท่านน้ำมะเขือบนรถน้ำเต็มเหรอเราเอาแป๊บนึงนะเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศราคาต่อชิ้น10เราซื้อไป15แล้วกันนะคนดูโอเคแล้วก็อันนี้อีก15นะครับโอเคก็คือเดี๋ยวรอบเนี้ยเราจะเอาแค่15ก่อนนะครับเพราะว่าเงินเราเนี่ยไม่พอนะครับผมเนี่ยบริหารเงินแย่มากๆนะครับทุกคนสำหรับไอ้แดเนียลเนี่ยมันบริหารเงินแย่ไม่ต้องมาโทษตัวผมนะครับโทษตัวแดเนียลนี่นะครับเพราะว่ามันบริหารเงินแย่มากๆโอเคเราเรียกม้าเรามาก่อนนะครับทุกคนนั่นไงม้าเราบาดเจ็บฮะโอ้โหโคตรจะซวยเงินมีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแล้วเงินมี16บาทกูต้องไปขอเงินเค้าเนี่ยโอ้ยเฮ้ท่านสวัสดีท่านขอโทษนะท่านที่รบกวนน่ะไม่เป็นไรข้าจะรบกวนท่านส่งข้าไปที่คอกม้าหน่อยได้ไหมน่ะเพราะว่าม้าของข้านั้นบาดเจ็บนะท่านได้เลยตรงไหนใกล้สุดล่ะตรงไหนใกล้สุดหรือท่านเดี๋ยวข้าขอเปิดแผนที่ดูแป๊บนึงนะท่านโอ้มันมีด้านบนกับมีที่เมืองเซนเดนิสน่ะท่านอยากไปตรงไหนข้าขอรบกวนท่านที่ใกล้ที่สุดก็เป็นเมืองเซนเดนิสน่ะท่านข้าท่านพาข้าไปได้หรือเปล่านะได้เลยท่านขึ้นมาเลยโอ้ขอบคุณท่านมากนะม้าท่านตัวแล้วเท่าไหร่เนี่ยทำไมสง่างามเช่นนี้น่ะ300เหรียญโว้วแข็งแรงกำยำดีนะท่านใช่แต่มันอาจจะยังไม่เร็วพอข้าว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์มากนะม้าตัวเนี้ยใช่มันตัวใหญ่มากเลยมีกล้ามเนื้อ
ต่างจากม้าของบูซายเลยนะบูซายเหรอใช่แล้วม้าของท่านล่ะม้าข้าชื่อโทจันน่ะไม่ค่อยจะแข็งแรงนะท่านโอ้ท่านซื้อมาเท่าไหร่โว25เหรียญนะท่านโอ้ข้าก็เคยใช้ตัวนั้นตอนเนี้ยท่านข้าบริหารเงินตัวเองแย่มากนะคือโว้กระโดดข้ามได้เลยเลยท่านใช่ม้าตัวนี้กระโดดสูงมากโว้ตื่นเต้นนะข้าเกือบล่วงเลยโอ้ท่านเกาะไว้แน่นๆล่ะโอเคท่านตอนนี้ข้าบริหารเงินแย่มากนะข้าขาด10เหรียญน่าจะข้าจะรักษาม้าได้นะข้าขอยืมท่านได้ก่อนหรือเปล่านะท่านได้ข้าให้ท่านไว้เลยขอบคุณมากนะท่านถ้าไม่มีท่านก็ม้าข้าน่าจะบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีเงินรักษาน่ะได้ข้าพร้อมช่วยเหลือถึงข้าจะไม่ได้รวยโอ้ท่านนี่ทั้งหน้าตาดีแล้วก็จิตใจดีเหลือเกินนั่นนี่โอ้ขอบคุณท่านมากท่านก็หน้าตาดีท่านชื่ออะไรน่ะข้าชื่อเจสซี่เจสซี่ราวอัพเจสซี่ราวอัพหรือท่านและท่านล่ะข้าชื่อแดเนียลนะท่านโอ้ชื่อท่านจำง่ายจังแม่ข้าตั้งให้นะแดเนียลนามสกุลอะไรล่ะท่านเลบานอนน่ะท่านข้ามาจากฝั่งนู้นน่ะแดเนียลเลบานอนใช่แล้วท่านแล้วท่านทำงานอะไรอยู่หรือตอนนี้น่ะข้าปลูกฝ้ายท่านเอาฝ้ายไปขายหรือใช่ข้าเพิ่งขายไปกับแม่นางคนนึงว้าวเขาเอาฝ้ายไปทำเสื้อผ้าแน่เลยนะท่านใช่แล้วนางรับซื้ออยู่น่ะท่านเคยเห็นไหมหน้าธนาคารข้าไม่เคยเห็นเลยน่ะข้าไปเก็บส้มมาน่ะโอ้เก็บส้มข้าก็เคยทำแต่ว่าซาลูแนะนำข้าให้ไปให้ไปทำมะเขือน้ำมะเขือเทศขายซาลูนก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าจะเก็บมาข้าเจ็บนะท่านข้าให้เงินนะโว้ขอบคุณท่านมากนะข้าให้20เหรียญเลยโว้ขอบคุณมากนะท่านท่านไปรักษาเลยนะโอเคท่านขอบคุณท่านมากนะโอเคคนดูเดี๋ยวเรารักษาม้าก่อนนะครับทุกคนได้ไหมท่านได้แล้วนะท่านขอบคุณท่านมากนะโอ้ท่านลองเรียกดูโอเคเดี๋ยวเราเรียกม้าแล้วก่อนนะครับทุกคนเราเจอคนใจดีนะเขาแบบซัพพอร์ตเรานะครับช่วยเหลือเราโอเคเดี๋ยวผมว่าจะเก็บเงินซื้อม้าแบบมันนั่นแหละเนี่ยไอ้ม้าตัวเนี้ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูกำยำดีนะม้าข้ามาแล้วนะท่านขอบคุณท่านมากนะโอ้โชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยนะท่านเดินทางปลอดภัยโอเคโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปปลูกมะเขือเทศก่อนนะที่เราจะไปปลูกนะครับทุกคนก็คือตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราเอาให้ดูนี่นะครับสวนจะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราขี่ม้าไปเลยนะครับทุกคนไปว้าวข้าขอโทษนะไม่เป็นไรนะท่านแม่สาวน้อยโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปที่สวนก่อนนะครับทุกคนตอนเนี้ยเพราะว่าเราจะไปปลูกมะเขือเทศแล้วเอามะเขือเทศมาขายนะครับก็การใช้ชีวิตเราเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมาใช้ชีวิตคนเดียวเลยนะคนดูถ้าคนอื่นเนี่ยบางทีเขามาแบบกับเพื่อนกับฝูงอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบช่วยเหลือกันอ่ะอะไรต่างๆแบบเรื่องม้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขี่ไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยมาคนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงม้านิดนึงนะครับคนดูคือในเมืองเนี่ยเขาไม่ให้พกปืนนะครับเราก็ต้องพกนอกเมืองนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ปืนใช้แส้ใช้โซ่แส้กุญแจมือก่อนนะครับไปนะครับผมเดี๋ยวเช็คก่อนว่าปืนเรามีกี่นัดโอเคปืนเรามี1นัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลั่นไกลนิดนึงนะโอเคมี1นัดอยู่เราต้องยิงทิ้งนัดนึงนะครับทุกคนโอเคนี่เรากำลังแบบเขาเรียกอะไรรีโหลดอ่ะโอเคมี12นัดละไปนะครับผมโอเคเราไปลุยกันเลยนะครับซึ่งในการเดินทางแต่ละรอบเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเรื่องระวังเรื่องโจรป่านะครับแล้วก็อื่นๆนะครับมากมายนะครับโจรป่าเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับมาเฟียหาดใหญ่ซึ่งที่จริงแล้วในรอบที่แล้วเนี่ยผมเคยมาเก็บส้มตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ศึกษาก่อนอะว่ามันต้องทำยังไงมันแล้วมันก็เหมือนไม่ค่อยจะรวยด้วยนะครับ
คนเลยไม่ค่อยนิยมมาทำนะเออเดี๋ยวเราไปปลูกมะเขือเทศขายก่อนเราเนี่ยจะหาเงินซื้อปืนแก๊ปนะครับไอ้ปืนที่มันติดตรงซองเอวอะนะครับเออไม่ใช่ปืนแก๊ปเดี๋ยวเขาเรียกว่าปืนอะไรลูกโม่นะครับทุกคนแต่เราค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวไปละกันนะครับทุกคนซึ่งผมว่าม้าเนี่ยก็สำคัญนะสำหรับการเดินทางอ่ะเพราะว่าม้าเราเหนื่อยบ่อยอย่างเงี้ยทุกคนคือเอาง่ายๆคือมันเหนื่อยบ่อยใช่ไหมเราก็แบบเสียเวลามากนะครับถ้าเรามีม้าดีๆเนี่ยเราไปกลับเนี่ยอาจจะแป๊บเดียวแต่ถ้าเราขี่ไอ้โทจันตัวเนี้ยไอ้เวนเนี่ยเออมันช้านะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะถอยม้าตัวใหม่แล้วเดี๋ยวตัวนี้ยิงทิ้งเลยนะครับเหมือนมาเฟียนะครับไม่สนิทบินหมดไม่สะดุดบิดอีกแล้วก็อะไรหมดประโยชน์นะครับแล้วก็จะตัดทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นใหญ่ด้วยนะครับทุกคนก็คือเย็นๆแต่ตอนนี้หาเงินก่อนเถอะเชื่อเงินเลี้ยงชีพตัวเองยังไม่มีเลยนะครับเสือกอยากเป็นใหญ่นะครับเออผมจะเป็นจอมโจรนะครับที่เก่งที่สุดในโลกเลยน่ะว้าวสวัสดีนะแม่สาวน้อยสวัสดีท่านจะไปไหนน่ะข้าจะไปวาเลนไทน์น่ะท่านจะไปทำอะไรน่ะข้าจะไปเอาเกียร์แล้วไปตัดไม้น่ะโว้เดินทางปลอดภัยนะท่านเช่นกันเจอเพื่อนร่วมทางนะครับทุกคนเนี่ยถ้าเรามีม้าดีๆเนี่ยเออหรือว่าเราต้องให้มันแดกยามาวะมีเชียให้มันแดกเข้าไปนะมันวิ่งป่อเลยนะเออวิ่งไม่หยุดเลยอะเกือกม้าไม่มีพังอะว้าวสวัสดีท่านสวัสดีท่านเออท่านมีอะไรต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าน่ะพอดีสหายข้าที่ขึ้นม้ามาด้วยโดนแม่มดแตะน่ะอ๋อโอเคท่านจะรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมน่ะข้าขอรอสักพักก่อนนะท่านระวังโจรด้วยนะท่านไม่เป็นไรท่านขอบคุณมากโอเคท่านหลบได้ก็ดีนะหลบก็หลบได้นะท่านข้าเป็นห่วงนะงั้นท่านว่าไงท่านไปส่งข้าคอกม้าได้หรือไม่โว้คอกม้าเลยหรือท่านได้สิเจ้าขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะท่านไม่คอกม้าขลังท่านนะท่านได้ท่านไปนี่ข้างหลังซ้ายมือท่านเนี่ยอันนี้ก็มีของม้าท่านว้าวมีอยู่ใกล้ๆตรงนี้หรือท่านใช่ใกล้ๆเองครับตอนแรกครับพี่รู้มันใกล้กว่านี้อ่ะแล้วท่านมาทำอะไรแถวนี้น่ะท่านว่าจะข้าว่าจะเข้ารถสักหน่อยอ่ะถึงแล้วท่านเดินทางปลอดภัยนะขอบใจขอเป็นวันที่ดีท่านโอเคนะครับทุกคนเราส่งไอ้เวนนี่นะครับมันมายืนข้างทางนะถ้ากูเป็นโจรนะกูยิงแม่งแน่แต่กูไม่ใช่โจรไงกูเป็นคนดีไงไอ้นี่กันเนี่ยพวกมายืนข้างทางเนี่ยมันน่าโดนโจรป้นเนี่ยโจรป่าแม่งโอละเวงเกงซะด้วยนะมันไม่ได้มาใจดีนะไม่ได้มาย้อหยอกนะมึงเวนโอเคนะครับทุกคนเราถึงสวนนะอันนี้ทุกคนน่าจะจำได้นะอันนี้เหมือนที่เราเคยมาปลูกข้าวโพดนะครับในรอบแรกนะครับทุกคนอันนี้เป็นแบบสวนที่เรามาปลูกข้าวโพดในรอบแรกซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาปลูกมะเขือเทศนะครับแล้วมันมืดแล้วด้วยนะครับเราไปปลูกกันเลยครับทุกคนถางดินนะครับแล้วเราก็จะปลูกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะเร่งคลิปแล้วกันนะทุกคนเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนิดนึงซินนอนและซีมาบ่เลยจักอย่างสิจิบกันเบาๆแล้วก็อยู่จนฟ้าสางบ่มีละจักวันที่ผมจะเว้นว่างมีเพียงแค่หมู่เฮาเล็กเพลโลเป็นลามผู้บ้างข้างๆเมื่อลามันก็ผ่านไปจนเศร้าบ่มีละจักกินแล้วจกกระไปในกระเป๋าตัวถึงสิบ่ลาใจสมาธิในมาบ่มีดอกเล่าส่งแต่มีเพียงแค่เล่าขาวในบ่ส่งในบัญชีบ่มีเงินไปเปะสาวเขาไปรุ่นทำทรงเขาถึงใจสาวๆเขาไปรุ่นทำงานตัวพี่รันเราบอกข่าวมีหมู่คู่อยู่ข้างกายเลยหน่อยก็บ่เงาแค่ย้อนว่าเฮาบ่มีกินข้าวอยู่วัดเป็นสังกะลีบ่มีปัญญาสิไปสู่เขาโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผลผลิตเราเริ่มโตแล้วนะเป็นบางส่วนนะครับนี่นะครับเราได้มะเขือเทศเห็นไหมแล้วเราก็พออันนี้โตเนี่ยเราก็มาปลูกอันนี้ต่อแล้วทุกคนคือเราทำงานแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคือเราต้องการเงินจริงๆนะช่วงนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนละกันนะครับไอ้แดเนียลมึงก็เหนื่อยหน่อยนะเว้ยพวกอดทนนะพวกนะแดเนียลนะห้ามน้อยเนื้อต่ำใจนะพวกนะเกิดมาเป็นลูกคนนาลูกคนจนนายนะมีแสงสว่างด้วยนะปลูกอะไรปลูกมะเขือเทศแล้วท่านล่ะ
ขาดข้าวโพดนะท่านปลูกไปขายหรือท่านใช่ข้าปลูกไปขายซาลูนข้าก็ปลูกไปขายซาลูนเหมือนกันนะแต่ว่าข้าจะไปทำเป็นน้ำนะท่านมันราคาซื้อเลยแหละน้ำท่านปลูกทีละเยอะไหมเนี่ยเอออะไรนะข้าว่างอยู่ท่านว่าไงนะท่านปลูกท่านปลูกทีละเท่าไหร่เนี่ยเมล็ดนะ15นะท่านข้าไม่มีสตังค์ซื้อเมล็ดน่ะของใครของใครท่านโอ้โหนั่นตาขอโทษไม่เป็นไรนะท่านเดี๋ยวข้าต้องย่องเขาแล้วครับมันใช้น้ำมะเขือเทศเยอะใช่ไหมก็ถ้าว่าเยอะก็เยอะถ้าท่านโอ้โหโอ้โหโอ้ขอโทษนะท่านข้าตกใจโอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจท่านโอ้ท่านปล่อยสิมันปล่อยยังไงนะท่านท่านดิ้นได้ไหมโอ้ยข้าขอโทษท่านข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะรัดเหลือเกินไม่ตั้งใจเลยสองตุ๊บข้าขอโทษท่านข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะข้าขอโทษจริงๆนะท่านนะท่านอย่าเอาเรื่องข้าเลยนะแล้วนัวที่นี่มาเอาไปขายที่ไหนกันโอ้ยยังแม่งหักวัวชิบหายเลยสัตว์กูไปซัดแม่งสองตบแบบปากๆอ่ะอัปเปอร์คัทอ่ะเฮียกูซัดมันไปสองเทือเลยนะครับไอ้เวเนี่ยเสียดายเฮียกูซัดไปสองตบเลยปากๆเลยโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเฮียอะไรวะเนี่ยไงสัตว์โดนป่าโจรป่านะครับทุกคนไอ้นั่นมันบอกแล้วนะว่าจะมีโจรป่ามานะโอเคเรียบร้อยนะครับเราเก็บผลผลิตเรียบร้อยหมดแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเรียกม้าแล้วก็รีบเอามะเขือเทศเนี่ยเราได้มาทั้งหมด49ผลนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเอาไปทำน้ำนะครับน้ำมะเขือเทศนะครับโอเคต้องผิวปากเรียกนะครับม้าตัวนี้เดี๋ยวมึงหมดประโยชน์เมื่อไหร่น่ะกูฆ่ามึงทิ้งแน่นะครับตอนนี้กูใช้ประโยชน์จากมึงไปก่อนว้าวว้าวโจรป่ามาอีกแล้วน่ะฮู้มาไม่ขาดสายเลยนะท่านโอเคทุกคนเราเข้าเมืองมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เราจะไปที่ซาลูนโอเคผมเล่นจนผมแบบพอจะจำทางได้แล้วนะตอนนี้ก็นิดนึงครับเพราะว่าความจำดีนะเชี่ยมากูมากูอย่าเจ็บอย่าเจ็บอย่าเจ็บลูกพ่ออย่าเจ็บพ่อขอโทษนะที่ขี่ไม่ระวังนะโอเคเราจะไปทำน้ำมะเขือเทศกันนะครับทุกคนโอเคตรงนี้เนี่ยน่าจะสำหรับทำน้ำมะเขือเทศนะครับเนี่ยทำน้ำมะเขือเทศโอเคแล้วต้องค่อยๆปรุงไปนะครับทีละแก้วทีละแก้วนะทุกคนนี่แล้วก็บดอะไรอ่ะบดขยี้สับๆนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราเนี่ยทำน้ำมะเขือเทศเสร็จแล้วนะครับได้ประมาณ24แก้วนะเราขอจวนสักแก้วนึงเลยแล้วกันนะครับโอเคพลังงานเนี่ยมาแล้วนะครับทุกคนทิ้งไว้นี่เลยแล้วกันก็เดี๋ยวรอซาลูนมาแล้วเราก็จะขายนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครอยากให้ทำอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไซด์กดเลียแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปทำอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีสวีดัตนะครับทุกคน